ยิ่งช่างจูให้ดูไว้ช่างไปดูช่างสิเข้าไม่ช่างถูกก็ช่างไปดำและช่างจูทำไม่ได้ใครไม่ดูแล้วจะเสียใจนะจ๊ะอาจารย์หวังกับบางดีวันนี้เสนอตอนเชิญไปดูไปดูดูครอบครัวนบีตอบแชทเด็กอยู่ครับวันนี้มาเด็กทั้งมาไม่ไหวไม่ไหวไม่หรอบ้างโอ้อินนาลิลานี่นี่ดูข่าวนี้สินี่นี่สามีภรรยาทะเลาะกันเรื่องชงนมให้ลูกภรรยาน้อยใจสามีก็เลยเดินไปริมน้ำไปเดินเดินเดินแล้วทำลูกล่วงล้นมือลูกตา ย, ตายโอ้เรื่องนี้มันเศร้าดราม่าดราม่ามากมากเลยโอ้สลดใจมาถึงบางดีก็ดึงหมดดราม่าเลยนะครับเนี่ยเช้าๆแบบนี้มันต้อง I feel good ถูกโอ้ยอะไรล่ะอาจารย์หวังนี่บางดีตื่นเช้ามาดูรายการสลามยามเช้าดูรายการเรื่องเล่าเช้านี้มันก็มีแต่เรื่องดราม่าดราม่าไม่ใช่นี่ก็มีดราม่าทั้งนั้นเหรอนี่ผมไม่เห็นจะเคยดูเลยก็เรื่องที่บางดีเล่าข่าวตะกี้นะจริงๆแล้วมันเรื่องพวกนี้มันมีมานานแล้วทำให้ผมคิดถึงความสำคัญของท่านหญิงคอดียะเนี่ยท่านเป็นคนที่คอยสนับสนุนท่านนบีนะตั้งแต่เริ่มแรกเผยแพร่อิสลามเลยนะท่านเป็นพลังหลังม่านนะพอดีเลยครับเนี่ยผมจะคุยกับเด็กเรื่องนี้เลยว่าครอบครัวเนี่ยมีความสำคัญยังไงกับการเปลี่ยนและปฏิรูปชีวิตเลยนะครับเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในครอบครัวแต่ผมก็ไม่รู้จะอธิบายให้เด็กฟังยังไงเนี่ยคืออ๋อรู้แล้วยังโอ้ยก็เตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวพออีหม่ามพูดอะไรนี่มันก็จะเป็นเรื่องดีๆมีสาระไงก็เลยเตรียมไว้นำไว้ก่อนก็คือยังพูดเลยพูดแล้วพูดเลยครับอีหม่ามคือท่านหญิงคอดียะเนี่ยนะเริ่มแรกเลยเนี่ยตอนช่วงแรกที่ท่านนบีเริ่มเผยแพร่เนี่ยท่านไปเริ่มรับวะฮีครั้งแรกเนี่ยเจอกับมาลาอิกะห์แล้วท่านมีความหวาดกลัวมากท่านหญิงคอรียะก็จะคอยปลอบประโลมท่านและเป็นกำลังใจให้ท่านท่านหญิงคอรียะก็เป็นผู้สนับสนุนทั้งด้านทรัพย์ด้านกำลังกายแล้วก็เรื่องในจิตใจต่างๆเนี่ยท่านเป็นกำลังหลักสำคัญเลยนะถึงขนาดที่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยยกท่านเป็นผู้มีเกียรตินะอัลลอฮ์เชียวนะโอ้สุดยอดเลยนี่มีหะดีษหนึ่งที่รายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับว่าในขณะที่ท่านยิบรีลมาหาท่านนบีเนี่ยเดี๋ยวๆนะครับถ้ามีนักศึกษาถามว่ายิบรีลเนี่ยคืออะไรแล้วผมจะอธิบายให้นักศึกษายังไงดีครับยิบรีลเนี่ยนะเป็นหัวหน้าของบรรดามาลาอิกะห์มีตำแหน่งสูงส่งแล้วก็มีบารมีมากเลยนะอัลลอฮ์นะแบบนี้นี่แบบนี้เป็นอย่างนี้แล้วผมจะอธิบายเด็กๆฟังยังไงดีครับว่ายิบรีลเนี่ยมีลักษณะแบบไหนหน้าตาเป็นแบบไหนรูปลักษณ์ยังไงอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีเด็กถามขึ้นมาเนี่ยผมจะได้อธิบายได้ถูกต้องคือท่านนบีเนี่ยนะครับเคยกล่าวไว้ว่ายิบรีลเนี่ยมีถึง600ปีกใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวบางดีพอดีบางดีจะนึกออกละนี่ตอนที่บางดีไปฟังตัฟซีรของเชคดีดอเนี่ยนี่ก็คือเชคบอกว่ายิบรีลนี่สมัยนบีลูธก่อนที่จะพลิกเมืองนี่ท่านยิบรีลนี่ยกเมืองขึ้นไปด้วยปีกของท่านข้างเดียวเลยยกไปถึงชั้นฟ้าเลยแล้วก็คว่ำนี้คว่ำเสร็จแล้วเมืองก็หายไปเลยนี่ก็กลายเป็นทะเลสาบเรสซีปัจจุบันนี้ไงบางดีโอ้โหผมนี่ภูมิใจในตัวบางดีจริงๆเลยครับแล้วตอนนี้พูดกันถึงไหนแล้วเนี่ยถึงตอนที่ท่านยิบรีลอะลัยฮิสสลามมาหาท่านนบีครับคือตอนที่ท่านยิบรีลเนี่ยมาหาท่านนบีเนี่ยนะแต่ท่านได้กล่าวกับท่านนบีว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับท่านหญิงคอรียะเนี่ยจะเดินถืออาหารมานะแล้วก็ยิบรีลเนี่ยกล่าวว่าท่านจงบอกสลามจากพระเจ้าของท่านและจากยิบรีลเนี่ยให้กับพระนางคอรียะนะแล้วก็ให้แจ้งข่าวดีว่านางคอรียะเนี่ยจะได้รับบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ซึ่งบ้านหลังนั้นเนี่ยนะทำด้วยไข่มุกและในนั้นจะมีความสงบสุขแล้วก็ไม่มีเสียงอึกทึกคลึกโครมใดๆเลยอุ้ยสุบฮานัลลอฮ์โอ้โหเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่จนหาที่เปรียบไม่ได้จริงๆอะครับนี่นะครับแค่ผมเนี่ยอธิการบดีมหาลัยอ่ะชมผมนิดนึงนะผมนั้นรู้สึกเดินไปเนี่ยตัวรู้สึกลอยขึ้นมาเฉยเลยทั้งแล้วคิดดูดีครับถ้าเป็นเรื่องแบบนั้นเนี่ยผมจินตนาการไปไม่ถึงจริงๆว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอ่ะมันเกินจินตนาการผมไปจริงๆอ่ะครับใช่ๆคือท่านนบีเนี่ยนะให้เกียรติพระนางคอดียะห์เนี่ยอย่างมากเลยนะท่านชมเชยเนี่ยทั้งในขณะที่ท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยมีชีวิตอยู่แม้แต่ว่าเมื่อท่านหญิงคอดียะห์
เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านนบีก็ยังชื่นชมให้เหล่าซอฮาบะฟังด้วยนะโอ้โหโรแมนติกสุดๆยังมีมุมที่โรแมนติกกว่านี้อีกนะคือเมื่อตอนที่ท่านยิบรีลเนี่ยนะนำอัลกุรอานเนี่ยมาบอกให้ท่านนบีฟังเนี่ยนะท่านนบีเนี่ยหวาดกลัวมากๆแล้วท่านก็กลับมาที่บ้านท่านก็มาบอกพระนางคอดียะว่าเอาผ้าห่มมาให้ฉันเอาผ้าห่มมาให้ฉันไม่ไหวเนื่องจากเรื่องที่ท่านได้รับรู้มาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนักแน่นมากท่านหญิงคอดียะก็ปลอบท่านนะท่านไม่ต้องหวาดกลัวใดๆมาชาลอมมากๆเลยครับอิหม่ามนี่บางดีฟังนี้บางดีเข้าใจความรู้สึกนี้เลยนะช่วงเวลาที่เราโดดเดี่ยวไม่มีใครอยู่เคียงข้างเนี่ยมันว้าเหวมันเหงาเปล่าเปลี่ยวใจมากเลยนี่ขอเพียงมีมือเล็กๆมาช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้กระชุ่มกระชวยมันมีความรู้สึกดีขึ้นมาลองคิดดิครับท่านนบีเนี่ยตอนที่อยู่คนเดียวอ่ะแล้วท่านหญิงคอดียะคอยอยู่ข้างๆท่านตลอดเนี่ยนั่นจะมีความสุขขนาดไหนที่หาที่เปรียบไม่ได้เลยนะครับเนี่ยจริงการงานที่ยิ่งใหญ่เนี่ยต้องมาจากพลังหลังมากจริงๆลองคิดไปนะครับเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยแต่ลองย้อนมองใกล้ๆเราเนี่ยผมอยากจะถามนิดนึงครับบางดีครับเมื่อไหร่จะมีพลังหลังมากกับเขาบ้างหาอยู่นี่วนไปนี่เราเรียนจบเมื่อไหร่นี่บางดีจัดเลยไม่เก็ตอ่ะนึกภาพไม่ออกอ่ะนึกภาพอะไรไม่ออกอ่ะครับก็ไอพลังหลังมากอะไรเนี่ยมันยังมีอยู่ในสังคมจริงเหรอแบบไม่เก็ตอะเลยอ่ะแบบทุกวันนี้มันเจนซัดแล้วอ่ะมันยังมีเรื่องแบบนี้อยู่อีกเหรอมันรู้สึกเฉยมากไม่เฟี้ยวอ่ะบัวลอยนายพูดอย่างนี้ได้ไงนายพูดอย่างเงี้ยนายไม่เกียรติท่านนบีและท่านหญิงคอดียะและบรรดาซอฮาบียะเลยนะเฮ้ยอะไรเราพูดยังนายพูดอย่างนี้ไม่สวยเลยนะเอ้าก็นายบอกอ่ะบอกว่าพลังหลังม่านจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ไงและนายไม่รู้เหรอว่าการที่อิสลามได้เติบโตมันจะถึงทุกวันนี้เพราะมีพลังหลังม่านน่ะคอยดูแลและคอยสนับสนุนให้เอ้ยนี่นายคิดจะเล่นกับเราใช่ป่ะใจเย็นๆนั่งลงก่อนเลยคุยกันดีๆได้ไหมก็ผมไม่ชอบนี่ครับใครที่มาดูถูกบรรดาท่านนบีบรรดาซอฮาบะและบรรดาซาบียะครับนายเข้าใจคำว่าถามไหมฮะนี่ดูปากถามอ่ะสงสัยอ่ะชีวิตนายไม่เคยสงสัยอะไรเลยหรือไงนี่นายจะขึ้นอะไรนักหนาเนี่ยนี่ถ้าเราไม่เห็นว่านายเป็นคนดีนะเราสอยนายล่วงมาแล้วบ่องตรงเนี่ยผมมัวแต่ใช้กำลังแบบนี้ไงเลยเข้าใจอะไรยากอัลลี่หยุดเลยนั่งบอกให้หยุดไงนั่งลงไปเลยฉันจะเอายังไงกับพวกเธอดีเนี่ยฮะเป็นมุสลิมด้วยกันแท้ๆมาฟัดมาไฟกันแบบเนี้ยถ้าอาจารย์ท่านอื่นรู้เนี่ยฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนก็วางไว้ปากของอาจารย์เหมือนเดิมแหละครับบัวลอยฉันใช่เพื่อนเล่นเธอไหมจอยจอยอาลีมันใช่เวลาที่จะมาพูดจาถากถางแบบนี้ไหมอ้าวจอยจอยพออะไรทั้งคู่อ่ะอาลีเธอก็น่าจะรู้นะเรื่องอารมณ์ร้อนวู่วามเนี่ยเธอเป็นคนสอนฉันเองนะเรื่องนี้ก็น่าจะรู้ว่าผลเสียเป็นยังไงส่วนบัวลอยมันอ่ะพูดจาแบบนี้ก็เป็นของมันแบบนี้อยู่แล้วเธอก็น่าจะเข้าใจก็น่าจะใช้อารมณ์ดีๆคุยกับเขาหน่อยส่วนบัวลอยนะพูดจาเขาแรงมาก็แรงกลับแบบนี้มันมีผลดีตรงไหนพูดจาดีๆหน่อยสิก็ผมมีศักดิ์ศรีของผมอ่ะผมก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีของผมดิจานอีกอย่างอ่ะเขาอ่ะเข้าใจผมผิดหาว่าผมพูดในทางที่ไม่ดีของท่านนบีหรือซอฮาบียะอะไรนั่นเลยอ่ะผมแค่อยากรู้อ่ะงั้นเราขอโทษละกันเราเห็นน้ำเสียงนายกวนๆน่ะนึกว่าจะยั่วโมโหแล้วอ่ะโอเคเข้าใจกันก็ดีแล้วให้อภัยซึ่งกันและกันนะงั้นมาอัพกันเลยมาอัพเร็วๆเลยเออมาอัพก็ได้ไปแล้วที่สำคัญเลยนะมันต้องมีการทำโทษไหนอีกอาจารย์ไปวิดพื้นคนละ10ทีปฏิบัติฮะลงไปเดี๋ยวนี้อ้าวหยุดค้างไว้เลยทีนี้เธอทั้งคู่ลองดูมือทั้งสองข้างของตัวเองนะที่กำลังดันพื้นอยู่ให้ตัวเองสูงขึ้นแล้วลองก้มหน้ามองเท้าดูนะว่าเท้าของเธออยู่อย่างมั่นคงเธอเห็นอะไรไหมตอบเห็นแขนที่สั่นขาที่พุ่งแล้วไม่ไหวแล้วครับอาจารย์เห็นทั้งแขนทั้งขาเลยอาจารย์
มีใครเห็นอย่างอื่นอีกไหมว่าอาจารย์บางที่บอกอะไรอาจารย์บอกไม่อยู่ผมไม่ไหวแล้วครับทันทีที่ตัวพวกเธอถูกยกลอยขึ้นด้วย2แขน2ขาสิ่งที่พวกเธอนึกมักจะเป็นความแข็งแรงของแขนขาแต่กลับลืมไปว่าตัวของเธอไม่อาจถูกยกขึ้นได้ถ้าพื้นไม่แข็งแรงไม่ว่าแขนของเธอจะแข็งแรงแค่ไหนแต่ถ้าพื้นเหลวเป็นคนล่ะมันจะเป็นเรื่องยากลำบากมากๆไม่ใช่ที่จะยันตัวสูงขึ้นอย่างมั่นคงและนี่แหละคือพลังหลังม่านที่หลายๆคนมักมองข้ามและหลงลืมเก็ตแล้วครับอาจารย์เก็ตแล้วลาครับเรามองเห็นแค่ความเข้มแข็งของแขนและขาแต่ลืมนึกถึงความหนักแน่นและความแข็งแรงของพื้นดินแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ลืมสิ่งที่ดีๆเนี่ยมาเที่ยวเราสมอบให้นะอูซบิลลาฮิมินซาลิกว่าแต่ผมนั่งได้หรือยังครับโอเคโอเคนั่งได้พอได้แล้วแล้ววันหลังอ่ะพูดจากันดีๆนะนี่ทั้งหมดที่จานหวังพูดมาเนี่ยมันเกี่ยวกับของภรรยาอย่างเดียวเลยป่ะท่านน่ะสิครับที่ผมสังเกตเนี่ยนักรบหรือแม่ทัพบางคนก็ไม่มีภรรยานะครับแต่เขาต้องมีครอบครัวที่เข้มแข็งแน่นอนชาวเหรอครอบครัวที่เข้มแข็งเนี่ยเกิดจากบ้านแล้วบ้านพื้นฐานคืออะไรคือครอบครัวครอบครัวนั้นก็ต้องเข้มแข็งองค์ประกอบของครอบครัวคืออะไรก็คือราชินีของบ้านก็คือมุสลิมะหลายๆท่านนี่แน่ไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือแม่ที่บ้านเนี่ยน่าอยู่และเข้มแข็งได้กันเนี่ยก็เพราะพวกมุสลิมะนี่แน่ทั้งอบอุ่นทั้งน่าอยู่ลองคิดดูดิถ้าไม่มีราชินีแห่งบ้านพลังของหลังม่านเนี่ยจะเป็นยังไงแสดงว่าปัญหาของสังคมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะพลังหลังม่านที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับใช่แล้วคนที่เขาไม่มีพลังหลังม่านล่ะเขาจะทำยังไงอ่ะคนที่เขาไม่มีความอบอุ่นแล้วการที่ไม่รักษาสัญญามันเป็นปัญหาของสังคมไหมดูเหมือนบัวลอยจะมีความหลักฝังใจนะครับเนี่ยอาจารย์หวังผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของรายวิชาศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมคนใหม่จะทำภารกิจได้ลุล่วงหรือไม่เรามาเอาใจช่วยไปด้วยกันนะครับอินชาอัลลอฮ์ฉันจึงอยากถามเธอที่เดินมาถึงวันนี้ชีวิตที่เธอพลีเพื่อปริญญาใบนี้หรือเพื่อใครที่ผ่านมาหลงทางหรือเปล่ากันแย่งชิงดีอยากจะมีเขาแล้วเราจะได้อะไรแต่จุดหมายที่แท้จริงอยู่ที่ไหนหวังว่าเธอคงไม่ลืมและเข้าใจดุนยานี้ไม่นานก็ต้องจากไปเตรียมอะไรไว้หรือยังหวังว่าเธอคงไม่ลงทางเดินเพลิดเพลินกับความไร้ค่าของโลกดุนยาที่เป็นเพียงเธอ